เอโยสวัสดีครับกับโฮกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงของศึกฟุตบอลโลกนะครับผมก็จะมีอีเวนต์มากมายนะฮะบอกเลยว่ามันจะมีอีเวนต์หนึ่งอยู่อีเวนต์หนึ่งนะครับที่เป็น11ทีมชาตินั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้แจกรางวัลเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกในส่วนของทุกคนควรจะรู้ไว้นะครับเป็นสิ่งที่รู้ไว้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะฮะโอเคอย่างแรกนะครับผมที่ทุกคนต้องรู้ไว้นะครับว่ามันจะมีประเทศอะไรบ้างที่จะมาให้เราเล่นนะครับผมในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยครับตามภาพนะฮะนั่นก็คืออาร์เจนตินาฝรั่งเศสบราซิลเยอรมันเบลเยียมอังกฤษญี่ปุ่นดัชอิตาเลียนหรือว่าอิตาลีนะครับผมแล้วก็โปรตุเกสและสเปนนั่นเองนะครับผมทั้ง11ทีมชาติเหล่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีนักเตะทั้ง11ทีมชาตินี้นะครับแนะนำว่าให้เก็บไว้นะฮะอย่างน้อย11คนถ้าสมมุติคุณอยากจะเคลียร์รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการ์ด5ดาวของทีมชาตินั้นๆ นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่ามันจะมีบางประเทศที่ถ้าสมมุติประเทศนั้นไม่มีบอลดำเขาก็จะลดหย่อนลงมาจาก5ดาวอาจจะเป็น4ดาว3ดาวอะไรแบบนี้นะฮะโอเคมาดูที่2ประเทศแรกนะครับที่เราเพิ่งได้เล่นกันไปในช่วงของวันจันทร์นะฮะนี่เลยครับผมกับทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะวนมาอีกนะครับผมมันจะมาทั้งหมด3ครั้งนะฮะก็คือวันที่11นะครับผมผ่านไปแล้วนะครับผมอาร์เจนตินาฝรั่งเศสมาคู่กันแล้วก็จะมาอีกก็คือวันที่16แล้วก็วันที่21นะครับตัวเลขสีแดงนะครับหมายถึงวันที่มานะฮะส่วนในวงเล็บนะฮะก็คือเวลาที่เราสามารถเล่นได้ถึงก็คือ 11:59 นาทีของอีกวันถัดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถรู้ได้จนกว่าจะครบอาทิตย์นี้นะฮะว่ามันจะรีรางวัลให้เราใหม่หรือเปล่าหรือว่าคุณเคยเล่นได้ถึงตรงไหนก็ขอให้เล่นต่อไปอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเกมยังไม่ได้บอกมาในส่วนนี้นะฮะโอเคมาดูอันปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะครับปัจจุบันก็จะเป็นบราซิลแล้วก็เยอรมันที่มาคู่กันนะครับผมนะก็จะมีวันที่12 17แล้วก็22นั่นเองนะครับมาดูคู่ที่3นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็คือเบลเยียมแล้วก็อังกฤษนะฮะและอันต่อไปครับผมนี่เลยฮะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนคือแบบโอ้โหมาพร้อมๆกันนะฮะนั่นก็คือดัชนะครับผมญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะฮะคือโอ้โหคือดัชกับญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะครับผมจริงๆแล้วใน11ประเทศนี้นะฮะดัชกับญี่ปุ่นจะหายากที่สุดนะครับผมเพราะว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับผมที่เราจะได้เล่นกันนะฮะนั่นก็คือนี่เลยครับโปรตุเกสแล้วก็สเปนนะครับผมซึ่งสเปนเนี่ยผมบอกเลยหาง่ายๆนะครับผมเยอะมากนะฮะโปรตุเกสก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมาวันที่15 20แล้วก็25นั่นเองนะครับผมก็สามารถดูได้ตามภาพเลยนะครับผมว่าวันเวลาอะไรมายังไงเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญนะฮะนั่นก็คือผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรไปขยายช่องนักเตะนะครับผมซึ่งช่องนักเตะเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ช็อปนะครับผมที่อยู่มุมบนขวาเป็นรูปรถเข็นนะฮะแล้วก็กดคำว่าสล็อตนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกสีฟ้านะครับแล้วก็เติมช่องกันไปนะฮะผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องการนักเตะหลายๆคนนะครับผมก็หวังว่าจะเก็บได้ทุกคนนะครับผมอย่างน้อยเพราะมันต้องเก็บคือ11คนน่ะก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือทุกคนนะฮะพยายามไปขยายช่องนักเตะให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะเต็มที่250นะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นก็ขยายให้ได้มากที่สุดพอที่จะสามารถเก็บนักเตะที่เราต้องการเอาไปใช้ในการเล่นอีเวนต์ทั้ง11ทีมชาตินี้นะครับมันจะวนกันมาเรื่อยๆนะครับก็ผมก็คาดหวังว่ามันจะรีหรือไม่รีก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ทั้ง2 อย่างก็คือถ้าสมมติมันรีรางวัลมันก็จะดีตรงที่ว่าเราก็จะสามารถเล่นเก็บรางวัลใหม่ได้แต่ถ้าไม่รีก็อาจจะดีสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเล่นยังไม่ผ่านยังไม่หมดก็มาเล่นอีกเพื่อให้มันได้หมดอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอให้เก็บเคลียร์ให้ได้นะครับผมเพราะจริงๆแล้วชายเดน3เนี่ยยากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องหานักเตะถึง11คนในทีมชาตินั้นๆมาเล่นนั่นเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ด้วยนั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะครับผมลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ